จ้าสัวมังกรซื้อหุ้นแอตเลติโก้แล้วโอละพ่อคดีแฟลตบอลแพทริออตเกมชิงแชมป์สาย AFC บีจีสู้ไม่ถอยหวังแชมป์ถ้วยกอสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today ครับครับวันนี้วันพุธที่21มกราคมนะเรามีเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งไทยและต่างประเทศครับครับก็มีเรื่องสำคัญของวงการฟุตบอลสเปนนะครับกับการเข้ามาถือหุ้นสโมสรอเลโกมาดริดของกลุ่มทุนและนายทุนจากจีนเนี่ยนะครับติดตามทั้งหมดนี้ใน Football Today ครับหลังจากมีข่าวกระสินกระสายมานะครับตอนนี้สโมสรเอเลติโกมาดริดก็ยืนยันแล้วนะครับว่าขายหุ้น 20% ให้กับหวังเจียหลินนะครับนักธุรกิจชาวจีนเรียบร้อยครับก็จะทำให้หวังเจียหลินเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ3ของสโมสรครับก็ซื้อขายกันประมาณ45ล้านยูโรครับคนที่ตกลงด้วยก็คือมิเกลอังเคลกิลมารินซีโอของสโมสรครับแล้วก็เอนริเกเซเรโซตัวที่เจียหลินนะครับเป็นเจ้าของบริษัทวันด้ากรุ๊ปซึ่งทำธุรกิจหลากหลายมากครับทั้งอสังหาริมทรัพย์การท่องเที่ยวโรงแรมและก็โรงภาพยนตร์ครับเขาก็ได้ถือหุ้นเป็นอันดับ3ของสโมสรครับรองจากอังเคลกิลและก็เซเรโซซึ่งถือหุ้นอยู่รวมสิ้น 72% ครับแต่ว่าถือหุ้น 20% ของหวังเจลินเนี่ยทำให้เขาก็มีสิทธิ์ตัดสินใจทิศทางการบริหารสโมสรด้วยเหมือนกันเรื่องนี้ทางด้านหวังเจลินบอกว่าต้องการจะใช้ความรู้และประสบการณ์ต่างๆในการสร้างทีมฟุตบอลในการฝึกซ้อมของนักฟุตบอลเนี่ยให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักฟุตบอลระดับกราสรูทหรือว่าเยาวชนของประเทศจีนขณะเดียวกันแอตเลติโกก็หวังว่าจะได้เงินมานะช่วยสถานะทางการเงินที่ย่อมแย่แล้วก็เปิดฐานแฟนบอลของตัวเองให้มากขึ้นที่ประเทศจีนครับก็ถือว่าวินวินทั้งสองฝ่ายนะฮะก็ถือว่าเรื่องนี้สำคัญนะครับสำคัญสำหรับทั้งสองทีมคือตัวแอตเลติโกมาดริดได้เงินในขณะที่ฝั่งของหวังเจียหลินเองก็ได้เรื่องของการมือเต็มพ่อเมืองจีนเนี่ยนะครับได้เรื่องของการผลผลิตของนักเตะต่างๆในการโคกับฝั่งแอตเลติโกมาดริดโดยตรงครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับกิลมารินก็ยอมรับว่าการขายหุ้นก็ถือว่าเป็นการสร้างแบรนด์ให้โด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็ขยายเรื่องของฐานแฟนบอลพูดถึงหน้าที่การบริหารเนี่ยทั้งกิลมารินแล้วก็เซเดโซยังคงถือหุ้นสโมสรรวมกัน 72% ส่วนเจลินก็มีหน้าที่ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของสโมสรเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าพอมีเงินเข้ามาเนี่ยการสู้กับทั้งเรอัลมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนาในวาระต่อๆไปสนุกเลยนะครับไปที่เรื่องของดีโก้ซิโมเน่ครับผู้จัดการทีมแอตเลติโกมาดริดก็แสดงความมั่นใจว่าตัวเขาจะมีโอกาสในการคุมทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างแน่นอนในอนาคตนะครับพร้อมทั้งเสริมว่าไม่เคยได้รับข้อเสนอในการคุมทีมชาติหลังจากจบฟุตบอลโลก2014แต่อย่างใดครับซิโมเน่กล่าวให้สัมภาษณ์กับ FIFA.com ว่ามั่นใจว่าจะได้รับโอกาสในการคุมทีมชาติอย่างแน่นอนครับเขาพูดเสมอว่าในทีมชาติมักมีคำเรียกรุ่นลูกรุ่นพ่อและรุ่นปู่ครับสำหรับการเป็นโค้ชคนรุ่นปู่น่าจะเหมาะสมที่สุดครับเพราะว่ามีความสงบนิ่งมากกว่าและมองเรื่องต่างๆในมุมมองที่แตกต่างออกไปสำหรับเขาเองครับที่ชอบที่จะทำงานกับนักเตะทุกวันมากกว่าครับซึ่งในทีมชาติจะไม่มีโอกาสได้ทำแบบนี้แต่การคุมทีมชาติเป็นสิ่งที่เขาต้องการทำแน่นอนครับไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งมันเป็นช่วงเวลาแห่งเกียรติยศครับซึ่งเขาหวังว่าเส้นทางของโค้ชทีมชาติจะมาถึงเขาในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดนอกจากนี้กุนซือของอาร์เจนติน่ามาดริดยังให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าทีมชาติอาร์เจนตินาเต็มไปด้วยนักเตะที่มีพรสวรรค์ครับพร้อมยืนยันว่าการเป็นโค้ชให้กับลีโอเนลเมสซี่ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเมสซี่คือผู้ที่ทำให้ทีมชนะและต้องการทีมที่ดีรอบตัวเขาซึ่งซิเมโอเน่หวังว่าเกเรโดมาติโนโค้ชทีมชาติอาร์เจนตินาคนปัจจุบันจะพาทีมประสบความสำเร็จได้ด้วยการทำให้ทุกคนในทีมรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันครับและนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่โค้ชจะทำเพื่อเมสซี่ The attention at the moment is very much turning towards the World Cup.
เรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับกับแฟนสาวอิรินาเช็คนะครับนางแบบชาวรัสเซียก็เรียกว่าแยกทางกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้ไปร่วมงานบัลลงดอร์ของโรนัลโดครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้ไปงานวันเกิดของแม่นี่เป็นเหตุผลทำให้โรนัลโดตัดสินใจเลิกกับแฟนคนนี้เลยนะครับก็คงจะต้องติดตามข่าวกันต่อไปว่ามีรายละเอียดคืบหน้าแค่ไหนครับครับระหว่างโรนัลโดกับอิรินาเช็คตอนนี้ก็ยืนยันแล้วนะครับในความสัมพันธ์กัน5ปีเลิกกันแล้วครับนะฮะไปกันที่ข่าวของรูดิกาเซียผู้จัดการทีมโรม่าออกมายอมรับว่าลูกทีมของเขาควรเชื่อมั่นในการตัดสินของกรรมการหลังจากที่เอาชนะเอมโปลีคู่แข่งได้บุดบิด 2-1 จากจุดโทษปัญหาในช่วงต่อเวลาพิเศษในศึกโคปาอิตาเลียเมื่อคืนที่ผ่านมาครับโรม่าได้จุดโทษนาทีที่114ครับซึ่งจากภาพช้าเห็นได้ชัดว่าเปโดรซิลินสกี้ครับของเอมโปลีนั้นสไลด์โดนบอลก่อนที่จะถูกตัวของเลียนโดปาเรเดสแต่ผู้ตัดสินมาโกดิเบโลตัดสินให้เป็นจุดโทษกับทางเจ้าบ้านเนี่ยนะครับในจังหวะนี้ครับกาเซียกล่าวกับรายสปอร์ตนะครับหลังจากเห็นภาพช้าว่าเป็นเรื่องยากในตอนนั้นนะครับว่าเป็นการสไลด์โดนบอลก่อนหรือไม่ครับแต่คิดว่าผู้ตัดสินอยู่ในตำแหน่งที่ดีพอที่จะตัดสินนะครับเพราะว่าอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง5เมตรดังนั้นเนี่ยทุกคนควรที่จะเชื่อคำตัดสินของกรรมการครับกุนซือชาวฝรั่งเศสกล่าวถึงเกมที่จบลงไปนะครับว่าในเกมฟุตบอลถ้วยเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับซึ่งถ้าไม่สามารถนำห่างคู่ต่อสู้ได้ถือเป็นความเสี่ยงที่จะถูกตีเสมอได้ตลอดเวลาครับเขาบอกว่าเขารู้ดีครับว่าเอมโปลีเป็นทีมที่สู้ไม่ถอยครับแต่สุดท้ายโรม่าก็เอาชนะได้ในที่สุดเขามีความสุขกับผลการแข่งขันแต่คิดว่าลูกทีมน่าจะเล่นได้สม่ำเสมอมากกว่านี้ครับนอกจากนี้กาเซียยังตอบคำถามเกี่ยวกับมาเตเรโซที่มีข่าวว่าจะย้ายทีมหลังจากที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นมากนักยอมรับนะครับว่าถ้ามีข้อเสนอเข้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าประธานสโมสรจะตัดสินใจอย่างไรไม่มีนักเตะคนไหนที่แตะต้องไม่ได้ครับแต่ที่ผ่านมาเขาบอกนับ10ครั้งแล้วว่าเดโซจะอยู่กับทีมต่อไปครับครับเรื่องของฟุตบอลอิตาลีนะครับซิลวิโอเบลลุโทนี่ประธานสโมสรเอซีมิลานปฏิเสธว่าไม่ได้ตำหนิผลงานอันย่ำแย่ของฟิลิปโปอินซากี้ครับมีข่าวบอกว่าเบลลุสโคนี่พูดกับคนใกล้ชิดแล้วผิดหวังกับผลงานของทีมเก็บได้แต้มเดียวจาก3เกมตั้งแต่ต้นปี2015เป็นต้นมาครับจนกระทั่งมีข่าวว่าจะปลดฟิลิปโปอินซากี้และก็มีเชซาเร่ปรันเดรีอดีตโค้ชทีมชาติอิตาลีหรือว่าลูซาโนสปาเลตติครับอดีตโค้ชของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยเข้ามาทำงานแทนอย่างไรก็ตามครับSky Sport ก็เสนอข่าวว่าเบลลุสโคนี่เนี่ยค่อนข้างจะเครียดกับข่าวที่ออกมาและมีการคุยกับอินซากิและก็อาเดรียโน่กาเลียนี่ประธานบริหารนะฮะบอกว่าเขาไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับทีมตามที่มีข่าวออกมาแต่อย่างใดก็ยังมีเรื่องข่าวคราวของวงการฟุตบอลให้ได้ติดตามกันต่อนะครับติดตามในสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับเอซิมิลานยืนยันข่าวร้ายกับอาการบาดเจ็บของนักเตะเพิ่มอีก2รายได้แก่ดานิเอเลโบเนราบาดเจ็บกล้ามเนื้อไบเซปขาซ้ายและผลการสแกนของแพทย์ชี้ว่าต้องพักราว2สัปดาห์ขณะที่เนเจลเดยองเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาแต่ไม่มากโดยเวลานี้เอซิมิลานต้องเจอกับปัญหานักเตะบาดเจ็บเล่นงานซึ่งมาเตียเดชิโยและคริสเตียนสปาต้าก็บาดเจ็บไปแล้วก่อนหน้านี้สโมสรปาม่าเปิดตัวสองนักเตะรายใหม่ด้วยการยืมตัวคริสเตียนโรดริเกสมิดฟิลด์จากแอตเลติโกมาดริดมาใช้งานเป็นระยะเวลา6เดือนรวมทั้งซิลเวสเตอร์บาเลราจากปอร์โตเป็นการยืม6เดือนเช่นเดียวกันซึ่งในรายของบาเลราเพิ่งถูกเวสต์บรอมวิชอัลเบียยืมตัวไปใช้6เดือนก่อนหน้านี้และบาเลราขอเลือกเสื้อหมายเลข26ขณะที่โรดริเกสสวมเสื้อหมายเลข24เดวิดมอยส์เทรนเนอร์ไปเอาโซเซดัดหวังจะได้ตัวโจเอลแคมเบลสุดหน้าจากทีมอาร์เซนอลมาร่วมทีมตามรายงานจากสกายสปอร์ตระบุว่าในวันนี้การเจรจายืมตัวกองหน้าวัย22ปีจะเสร็จสิ้นและเรอัลโซเซดัดอาจจะยื่นข้อเสนอซื้อขาดในเดือนพฤษภาคมนี้แม้ว่าอาร์เซนอลต้องการให้นักเตะอยู่เพิ่มประสบการณ์ไปก่อน
แต่ก็พร้อมที่จะปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกไปหาได้ราคา10ล้านยูโรโดยมีอีกหลายทีมที่ต้องการตัวแคมเบลเช่นกันช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าของคดีดีฟลัดเกตครับใน NFL ว่าเป็นอย่างไร